รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยเทรนด์ดูแลสุขภาพคุณก็เลยผอมลงคุณดูออกเหรอ เรามาชวนคุณทำเมนูที่ฮิตเป็นไวรัลคือบลูเบอร์รี่เบคโยเกิร์ตแล้วคุณเนี่ยจินตนาการนะเหมือนคุณกินชีสเค้กเลยอะโดยที่แคลอรี่น้อยไม่มีน้ำตาลด้วยความที่กรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีนะครับคุณพูดจริงๆว่าเราเชื่อนะใช่เป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะระหว่างพ่อกับลูกพี่กับน้องเรามาชวนกันทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่สนผลแพ้ชนะละเมื่อก่อนเราแข่งกันใช่ครับตอนนี้เราไม่แข่งแล้วไม่แข่งกันแล้วอยากจะบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมท้องให้ว่างเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับอ่ะยังไงคุณผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยเทรนด์ดูแลสุขภาพคุณก็เลยผอมลงคุณดูออกเหรอนี่แอบไปลดน้ำหนักมาตอนไหนนะครับเนี่ยคุณเท็ดดี้ดูหุ่นผอมเพรียวเชียวช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพผ่านการกินเราอ่ะชอบบอกทุกคนว่าเราอ่ะกินคีโตแต่ความจริงแล้วว่าเรามีคาร์โบไฮเดรตด้วยเสมอซึ่งไม่ควรแต่วันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆถ้าคุณอยากจะลองว่าคีโตคืออะไรหรือคนที่ทานคีโตอยู่แล้วอยากแบบมีขนมอร่อยๆผมว่าวันนี้เนี่ยแหละสุดยอดจริงๆเรามาชวนคุณทำเมนูที่ฮิตเป็นไวรัลในช่วงนี้เลยคือเบคโยเกิร์ตเขาเอาโยเกิร์ตมาอบกันนะคุณเฮ้ยแต่วันนี้เราไม่ใช่โยเกิร์ตอบธรรมดาธรรมดานะเราชวนคุณผู้ชมมาทำบลูเบอร์รี่เบคโยเกิร์ตคือทำแค่ใส่บลูเบอร์รี่เข้าไปใช่ช่วยกันนะผลไม้ของชาวคีโตที่นิยมทานเนี่ยทานได้ไม่แค่ไม่กี่อย่างเพราะฉะนั้นก็คืออะไรดีล่ะที่ทำให้กินเสร็จแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็สามารถกินคีโตต่อได้ก็บลูเบอร์รี่ได้บลูเบอร์รี่นี่คืออยู่ในผลไม้ที่สามารถทานได้ใช่ค่ะพูดน่ากินมากแต่ว่าต้องดูว่าใครทำนะครับเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายมากๆใช่ไหมครับคุณยอมคุณจะออกอะไรอ่ะจะได้แท่งคุณออกกระดาษนะเรามาดูกันว่าจะมีคนโกหกหรือเปล่าวันนี้หนึ่งสองสามจับคนโกหกได้หนึ่งคนครับคุณนันนะคุณอยากชนะผมขนาดนี้เลยเหรอคุณเป็นคนโกหกตั้งแต่เมื่อไหร่หรือตัวท่านยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้กรรมติดจรวดจริงๆคนจริงใจอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนู Blueberry Baked Yogurt ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอ Blueberry Baked Yogurt เมนูขนมแคลอรี่น้อยที่ทำจากกรีกโยเกิร์ตทำเองแถมยังมีน้ำตาลน้อยนำมาผสมกับบลูเบอร์รี่และนำไปอบจนหอมน่าทานแต่จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับผมมีคำถามครับคุณบอกว่าโยเกิร์ตเฮ้ยผมชาวคีโตเขาโยเกิร์ตได้เหรอครับอันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะคุณเท็ดดี้คุณจะเห็นเนื้อ texture คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาจะแห้งกว่าคุณเห็นไหมมันดูเข้มข้นเข้มข้นจริงๆแล้วไม่มีน้ำตาลเลยอ๋อคือกรีกโยเกิร์ตคือเขาไม่มีน้ำตาลนานาทำเองคุณเคลมป่ะเนี่ยพูดจริงอะทำยังไงไหนพูดซิเอานมไปต้มนะคะอุณหภูมิ60องศาจากนั้นเนี่ยนะคุณก็เอานมออกมาแล้วคุณก็ทิ้งไว้จนกระทั่งนมของคุณเย็นลงก็คือเหลืออุณหภูมิประมาณ30ถึง40โอเคไหมคือเป็นเราเนี่ยเราทำจากนม2ลิตรนะนม2ลิตรจะได้กรีกโยเกิร์ต400นี่เรื่องจริงทำเองจริงคุณ Google ลิงก์แรกเลยเนี่ย2ลิตร 2,000 เหลือ400เนี่ยอ่ะคุณฟังก่อนจากนั้นเนี่ยนะเหลือ20องศาปุ๊บ20อะไรอ๋อ40คุณแค่เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยหรือเอากระบวยก็ได้หยดขึ้นมาบนหลังมือถ้ามันอุ่นแบบคุณทนได้แปลว่าเนี่ยใช้ได้แล้วเฮ้ยคุณดูไม่มีหลักการขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนี่คือเรื่องจริงจากนั้นคุณก็เอาโยเกิร์ตรสธรรมชาติยี่ห้อไหนก็ได้ก็รสธรรมชาติก็นี่ไงคดีคือนม2ลิตรใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1กระปุก1กระปุกคือกี่ ml 130กรัมค่ะทําเองคุณไม่เชื่ออ่ะแล้วไงต่อใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็คนแล้วคุณก็ปิดฝาแล้วคุณก็วางไว้นอกอุณหภูมิห้องอ่ะตื่นมาบูดเลย
12ชั่วโมงจากนั้นน่ะคุณก็จะได้เนื้อโยเกิร์ตมาละจากนั้นก็นำเนื้อโยเกิร์ตที่ได้ตักลงผ้าขาวบางที่เตรียมเอาไว้บนภาชนะแล้วรอให้เสด็จน้ำออกจนหมดและนำเข้าตู้แช่เย็นต่ออีก2ชั่วโมงเราก็จะได้กรีกโยเกิร์ตที่แสนน่าทานแล้วล่ะครับแค่คุณเก็บเพิ่มเท่านี้นี่คือกลายเป็นกรีกเลยใช่ก็คือเอาน้ำออกไงคะเขาก็จะเข้มข้นขึ้นนี่อร่อยนะเวลาคนเขากินกันตอนนี้เขาคิดกันมากๆเลยนะเอามาแบบกินกับผลไม้กินกับถั่วเป็นอาหารมื้อเช้าแบบผู้หญิงสวยๆเขากินกันนะเท็ดดี้เรียนรู้บ้างนะเราอ่ะไม่น่าเจ๊ทำหลายหม้อเลยโอ๊ยตายเอาซ้อมทำเมนูนี้ช่วงหน้าครับกับ blueberry baked yogurt กับวิธีการผสมกรีกโยเกิร์ตให้กลายเป็นขนมที่แสนอร่อยจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับแล้วก็เราใส่แป้งได้ในปริมาณที่น้อยมากๆครับอันนี้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพื่อเป็นตัวเหมือนให้ส่วนผสมมันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ2ฟองสบายเนาะจะเกรงใจมากเลยแค่คนนะเนาะได้แล้วด้วยความที่กรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีนะครับคุณพูดจริงๆว่าเราเชื่อนะใช่เป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด